สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพอดพอดจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อเครื่อง VPort นะครับผมที่พิมพ์ขนาดพิมพ์กระดาษขนาด80 mm นะครับผมรุ่นเนี้ยนะครับผมก็จะเป็นรุ่น VPQ200 นะครับผมต่อแบบ USB นะครับสิ่งที่ได้มานะครับผมก็จะมีนะครับผมสาย USB ที่ต่อเข้ากับตัวเครื่องคอมนะครับสาย power 2อันนะครับนี้นะครับก็เอารูนี้นะครับเสียบกันนะครับแต่ไม่แน่นเลยนะครับโอเคอันนี้คือแน่นแล้วนะครับแล้วก็รูฝั่งแบบนี้นะครับต่อเข้ากับตัวเครื่องนะครับรูนี้นะครับต่อให้ถูกต้องนะครับโอเคครับผมเสร็จให้แน่นเลยนะครับมีแน่นแล้วนะครับแล้วก็สายนะครับต่อเข้ากับปลั๊กสามตานะสาย USB นะครับผมฝั่งตรงนี้นะครับต่อเข้ากับตัวเครื่องครับโอเคครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับมาแบบนี้นะครับต่อเข้ากับตัวคอมนะครับโอเคแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะแถมนี้มาด้วยนะครับแต่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับของผมเนี่ยจะไม่ใช้นะครับแล้วก็วิธีการเปิดฝานะครับกดตัวนี้นะครับโอเคนะครับวิธีการใส่นะครับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จใส่กระดาษใบเสร็จนะครับให้ใส่แบบหงายนะครับแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดนะครับให้กระดาษนี้ออกมานิดนึงนะครับก็ปิดแล้วก็เปิดเครื่องนะครับโอเคกดฟีดลองดูนะครับผมกดฟีดครับถ้าเกิดกดปุ๊บกระดาษไหลออกมาแสดงว่าพร้อมใช้งานนะครับต่อมานะครับผมไปที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมวิธีการติดตั้งไดรเวอร์นะครับให้เข้าไปที่เว็บหลักของเรานะครับผม pos.co นะครับก็คือเว็บนี้นะครับเลือกไปที่สินค้านะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเลื่อนลงมานะครับผมหาคำว่าไดรเวอร์รีพอร์ตไดรเวอร์นะครับตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับพอโหลดปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับผมไฟล์ดาวน์โหลดนะครับไฟล์ดาวน์โหลดก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็กดคลิกเปิดนะครับผมเพื่อติดตั้งตัวไดรเวอร์นะครับกดเย็ดครับผมกดเน็กเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็กด finish นะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้นะครับผมแล้วก็กดเลือกเป็น USB นะครับผมเพราะว่าเราเชื่อมต่อแบบ USB นั่นเองนะครับตัวเครื่องพิมพ์เราเนี่ยพิมพ์กระดาษ80นะครับแล้วก็เครื่องพิมพ์รุ่นเนี้ยเนี่ยจะตัดกระดาษอัตโนมัตินะครับเราก็เลือกเป็น POS -80แล้วก็ตัว C นะครับผมกดเช็คพอร์ตนะครับผมถ้าเกิดเช็คเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะเช็คพอร์ตสำเร็จมันจะพบพอร์ตนะครับผมพอร์ต USB แล้วเครื่องพิมพ์มันก็จะพิมพ์ให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าในกรณีนี้คือมันไม่พบนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเราก็กด install now ได้เลยนะครับกด yes ครับมันขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้นะครับเราก็กดเลื่อนเลยเลื่อนลงมานะครับผมหาคำว่าหาตัวพอร์ต USB นะครับผม USB ตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีบอกว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้จะเป็นปรินเตอร์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลือกแล้วก็กดโอเคนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เข้าไปเช็คที่ control panel นะครับกดเซิร์ชคำว่า control panel นะครับกดเปิดขึ้นมานะครับเลือกเป็น view device and printer นะครับแล้วเลือกคำว่า printer นะครับ
โอเคครับผมตัวไดรเวอร์เราเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วนะครับผม POS ขีด84ตัวนี้นะครับพอเราขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับผมเราก็ไปเชื่อมต่อที่ตัวโปรแกรมป้อนของเราเลยนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับผมก็กดตั้งค่ามุมซ้ายมือนะครับแล้วเลือกคำว่าเครื่องพิมพ์นะครับกดเพิ่มเครื่องพิมพ์นะครับตัวนี้นะครับเลือกเป็น80นะครับแล้วก็หาเครื่องพิมพ์ที่เราเพิ่งติดตั้งไปก็คือ POS ขีด804นะครับกดเลือกนะครับเลือกลงมานะครับผมเราต้องการเปิดอะไรบ้างก็กดได้เลยนะครับแล้วก็มีนะครับผมเปิดคือเปิดลิ้นชักอัตโนมัติเวลาเราต่อลิ้นชักเนี่ยเราต้องการให้มันเปิดก็กดคลิกเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ทดสอบนิดนึงนะครับโอเคครับผมแบบนี้ถ้าเกิดกดทดสอบปุ๊บเครื่องพิมพ์ทำงานแสดงว่าใช้งานได้นะครับแล้วกดบันทึกนะครับก็จบการสาธิตการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แต่เพียงเท่านี้นะครับครับผมสวัสดีครับ